นี่ถึงเวลาแล้วค่ะทุกท่านจ๋าถึงเวลาที่เราจะไปเจาะลึกหุ้นขุดบิตคอยกับ UPA โกยกำไรแค่ไหนอย่างไรอนาคตจากนี้ของ UPA จะเติบโตไปทิศทางไหนอย่างไรแน่นอนเราไปพูดคุยกับคุณกวินเฉลิมโรจน์ผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารบริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนหรือ UPA อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องราวตรงนี้นะฮะหลายคนคุยสอบถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนักลงทุนบรรดานักลงทุนรายใหญ่ๆก็มีความสนใจแล้วก็สอบถามในฝั่งของ UPA มาพอสมควรอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันจริงๆครับเราจะไม่ถามแค่ว่าเราจะทำเท่าไหร่เป้าหมายแบบไหนอย่างไรแต่เราจะเจาะไปถึงขั้นว่าในเชิงความคิดระบบของเราต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ก่อนอื่นผมต้องถามแบบนี้นะฮะUPA เนี่ยปกติก็ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าตามปกติถูกไหมฮะแล้วก็สิ่งที่เราเดินหน้าขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ฮือฮานั่นก็คือว่าการไปประกาศขุดบิตคอยนะครับแล้วก็ไปที่ลาวซะด้วยนะฮะผมขอสอบถามนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแต่เดิมเนี่ยเราทำธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 80.45 เมกะวัตต์นะครับ12กว่าเมกะวัตต์เนี่ยอยู่ในไทยนะครับ60กว่าเนี่ยอยู่ที่เวียดนามทีเนี้ยพาร์ทเนอร์ที่ลาวเนี่ยก็พยายามจะแนะนำโปรเจกต์โรงไฟฟ้าที่ลาวมานานและหลายปีแล้วแต่ว่าการขายไฟที่ลาวเนี่ยรายได้ต่อหน่วยกิโลวัตต์อาวร์เนี่ยมันประมาณแค่5เซนต์นะครับจุดคุ้มทุนการทำโรงไฟฟ้าที่ลาวเนี่ยอาจจะ12-14 ปีซึ่งเรามองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับระหว่างทางก็มีการคุยเรื่องโรงไฟฟ้ากับพาร์ทเนอร์ที่ลาวมาตลอดนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องบิตคอยน์เข้ามานะครับบิตคอยน์เองเนี่ย เราไม่ได้มีความตั้งใจทำบิตคอยน์ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ที่ลาวเนี่ยเขาได้คอนเซชั่นโรงไฟฟ้าสำหรับขุดบิตคอยน์มานะครับกำลังการขุดอยู่ที่20เมกะวัตต์เขาก็มีการคุยกับเราว่าสนใจธุรกิจนี้ไหมนะครับเราก็จะบอกว่าเรายังใหม่ในธุรกิจนี้นะครับก็หายไปสักพักนึงนะครับไปทำการศึกษามาว่าบิตคอยน์เนี่ยรายได้จากบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ได้เข้าไปเก็งกำไรบิตคอยน์เหมือนนักลงทุนทั่วไปแต่ว่าเราจะลงทุนแฟคซิลิตี้แล้วก็ขุดบิตคอยน์มาแล้วก็ขายอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่เราคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ลาวครับครับผมก็เลยเป็นที่มาของการเดินหน้ามานะฮะทีนี้เนี่ยต้องถามอย่างนี้นะครับว่าแสดงว่าเราเชื่อในบิตคอยน์ละสิเรามองสถานการณ์เป็นอย่างไรฮะหลังจากไปศึกษามาร่วม3เดือน4เดือนนะครับก็ทีนี้เราก็ศึกษาลึกเลยครับว่าทำไมเราถึงอยากทำที่ลาวนะครับจะบอกว่าลาวเนี่ยพื้นที่ที่ประเทศลาวเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 230,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยประชากรเขาเนี่ยมีแค่ประมาณสัก7ล้านคนในไทยเรามี70พื้นที่แค่ครึ่งหนึ่งของเรานะครับประชากรเขาแค่1ใน10ของเราเนี่ยแปลว่ากำลังไฟของเขาเนี่ยเหลือเฟือนะครับอันนี้จุดนึงที่เราตัดสินใจที่เราจะไปลงทุนที่ลาวอันที่สองเนี่ยก็ก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยประเทศจีนก็ประกาศแบนการขุดบิตคอยน์ถ้ามองไปลึกๆเนี่ยคือประเทศจีนเนี่ยประชากรเขาค่อนข้างหนาแน่นนะครับการใช้ไฟในประเทศเองเขาไม่พออยู่แล้วนะครับยิ่งเอาไปขุดบิตคอยน์เนี่ยคนก็บ่นเลยครับว่าไฟใช้ไม่พอไฟตกอะไรครับก็เลยแบนเสร็จมีประเทศไหนอีกที่ค่าไฟไม่แพงในไทยเราค่าไฟเราอยู่ที่ประมาณ4บาทต่อหน่วยนะครับที่ลาวเราได้ประมาณ 6.95 เซนต์ถ้าทำโรงไฟฟ้าแล้วขายให้รัฐเนี่ยได้5เซนต์แต่ถ้าเราซื้อตรงกับเขาเนี่ยประมาณ 6.95 เซนต์ก็ศึกษาต่อไปอีกครับว่าจริงจีนเนี่ยค่าไฟก็ถูกกว่าลาวนิดนึงแต่ว่าเขาแบนไม่ให้ขุดละรัสเซียยูเครนเองก็เป็นประเทศหนาวนะครับเป็นประเทศที่ค่าไฟราคาไม่ต่างจากลาวเท่าไหร่แต่ว่าด้วยภัยสงครามอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ตัดทิ้งไป
อีกโซนหนึ่งที่คนไปขุดกันเยอะก็คือที่อเมริกาที่รัฐเท็กซัสนะครับราคาค่าไฟก็เท่ากับลาวเลยครับ2บาทกว่าๆแต่ว่าที่เท็กซัสเนี่ยจะเจอเรื่อง tax คริปโตซึ่งถูกสูงถึง 35% นะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือกที่ลาวนะครับเป็นประเทศที่กำลังไฟเหลือเฟือนะครับรัฐเองก็สนับสนุนธุรกรรมนี้นะครับเราได้ tax exemption ในการขุดเหรียญใน3ปีแรกนะครับซึ่งใน3ปีถัดไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่านโยบายของรัฐจะเป็นยังไงก็คือยกเว้น tax เลยเหรอฮะ3ปีแรกเขาเก็บภาษีเป็นลัมซัม tax จากจำนวนเมกะวัตต์ที่ให้เรานะครับ10เมกะวัตต์เขาเก็บ1ล้านเหรียญครับการทำธุรกิจคริปโตที่ลาวเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีอะไรซ้ำซ้อนอีกแล้วครับครับผมแล้วการคิดคร่าวๆอย่างนี้ครับสมมติค่าไฟเราเนี่ยตกแล้วประมาณเดือนละ1ล้านเหรียญทางรัฐลาวเก็บทั้งปีเนี่ยเก็บเพิ่มอีก1ล้านเหรียญเหมือนกับว่าเราจ่ายภาษีwithholding tax เพิ่มอีกเดือนหนึ่งเหมือนเช่าบ้าน12เดือนเราจ่าย13เดือนอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองแล้วก็จบแล้วไม่มีภาษีอย่างอื่นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะต่ำถ้าเปรียบเทียบกับในไทยนี่ถือว่าต่ำเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ค่าไฟก็ต่ำมาเรียบต่ำกว่าอยู่แล้วทีนี้ผมขอถามต่อนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องของบิตคอยน์เมื่อกี้ผมถามว่าเรามองสถานการณ์บิตคอยน์อย่างไรเดี๋ยวว่ากันนะฮะมาเจาะเรื่องของลาวก่อนนะฮะนโยบายเหรียญดิจิตอลที่ลาวอย่างไทยเนี่ยก็เริ่มมีการดูแลการควบคุมตลอดเวลาในฝั่งของลาวเขาเป็นยังไงณขณะนี้ปล่อยฟรีเลยไหมลาวค่อนข้างสนับสนุนธุรกิจบิตคอยน์นะครับเนื่องด้วยกำลังไฟอย่างที่บอกเขาเหลือนะครับที่เช็คมาเนี่ยกำลังไฟเขาเหลือประมาณ800เมกะวัตต์นะครับเขาแบ่งมาประมาณ300เมกะวัตต์สำหรับธุรกิจคริปโตเราก็เป็น1ใน5เจ้าที่ได้เข้าไปทำธุรกิจคริปโตนะครับไฟตรงนี้เอาไปทำอื่นไม่ได้นะครับเอามาขุดเหมือนคริปโตได้อย่างเดียว อีก4เจ้าที่เหลือเนี่ยเป็นคนจีนล้วนๆเราเป็น1ในต่างชาติที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ลาวแล้วก็สามารถเข้าไปทำธุรกิจตรงนี้ได้ครับผมกราบผมขออนุญาตถามเรื่องของพาร์ทเนอร์ของเราหน่อยได้ไหมครับว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความปึกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสายสัมพันธ์ที่ดีกับลาวขนาดไหนเราถึงได้ไปเติบโตตรงนั้นได้ค่ะพาร์ทเนอร์เราคือ AIF Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของลาวที่ทำธุรกิจหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอินฟราสตรักเจอร์ด้าน property แล้วก็มีแบงค์เป็นของตัวเองนะครับธุรกิจเขามีหลายพันล้านเหรียญมากนะครับในกลุ่มธุรกิจของเขาคอนเนคชั่นระหว่างเขากับรัฐบาลก็ถือว่าดีมากเพราะว่าเขานั่งเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงการคลังที่ลาวด้วยครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพตรงนี้ในฝั่งของเราก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เราเข้าไปลุยในที่ลาวได้ทีนี้ผมถามในความเชื่อของเราเนี่ยเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยเรามองอย่างไรครับคุณกวินะนโยบายบริษัทเราชัดเจนนะครับเราลงทุนเท่าไหร่แล้วก็เราควรจะได้รีเทิร์นเท่าไหร่เราคงไม่ไปสเปกุเลตอะไรกับบิตคอยน์มากนะครับจะบอกว่าในโปรเจกต์ที่เรารันฟรีซออกมาเนี่ยต้นทุนของเราที่สามารถขุดบิตคอยน์ได้ก็คือบิตคอยน์ไม่ควรจะต่ำกว่า 22,000 เหรียญ นะครับราคาณวันนี้อยู่ที่ 42,000 เหรียญถ้าบอกว่าคอสของเราเนี่ยไม่ถึงครึ่งของราคาบิตคอยน์ณปัจจุบันอันนี้เป็นหนึ่ง เหตุผลหลักเลยครับที่เรากระโดดมาลงทุนในเรื่องของบิตคอยน์ครับอย่างค่ะขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะว่าถ้าอย่างหนึ่งเครื่องในการขุดเนี่ยค่ะเราจะได้สักกี่เหรียญหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับบิตคอยน์อะค่ะเอางี้อธิบายความอธิบายไซส์ของเราก่อนละกันครับconcession ไฟที่เราได้มาต่อ10เมกะวัตต์เนี่ยมันสามารถลงเครื่องได้ทั้งหมด 3,000 เครื่องนะครับเครื่องแต่ละเครื่องก็มีสเปคที่แตกต่างกันนะครับconcession ที่เราได้มาครั้งแรกก็คือ20เมกะวัตต์ก็เท่ากับว่า 6,000 เครื่องณปัจจุบันเนี่ยเราติดตั้งลองระบบครับติดตั้งไปแล้ว400เครื่องนะครับอีก 2,000 เครื่องจะส่งมาถึงที่ลาวเนี่ยในวันศุกร์ที่25นี้นะครับ
ก็รวมเป็น 2,400 เครื่องแล้วนะครับกำลังการขุดของ1โรงขุด 3,000 เครื่องเนี่ยเราได้บิตคอยอยู่ที่ประมาณ 1.4 บิตคอยต่อวันนะครับ6,000เครื่องก็คือ 2.8 บิตคอยต่อวันอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเรากำลังการขุดของเรานี่ประมาณไหนครับถ้าจะหารต่อหน่วยเนาะจะเป็นจุด0.005คูณจำนวนเครื่องอะไรเนี่ยครับแต่ว่าสเปคเราค่อนข้างคลักในหลายๆยี่ห้อนะครับครับผมโอเคทีนี้ผมจะเข้ามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนเราเนี่ยที่บอกออกมาว่าโอ้โหถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะคือถ้าเกิดว่าบิตคอยน์ไม่ลงไปที่ 22,000 ยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนอะเอาว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูกันนะครับว่าการเข้าลงทุนเครื่องขุดเนี่ยพวกสเปคราคาเครื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรฮะมันสเปคมันดีแค่ไหนนะฮะเอาเมื่อกี้บอกแล้วว่า3,000 เครื่องขุดได้ 1.4 บิตคอยน์นะฮะราคาต่อเครื่องล่ะที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรราคาต่อเครื่องเรามีตั้งแต่ 4,000 กว่าเหรียญนะครับจนถึงเกือบๆ 9,000 เหรียญนะครับ400เครื่องแรกเนี่ยจะเป็นAntminer S19J Pro นะครับกำลังขุดอยู่ที่104 hash per second นะครับเครื่องล็อตถัดไปที่บอกว่าจะเข้ามา 2,000 เครื่องเนี่ยจะเป็น Avalon อันนี้กำลังขุดไม่เยอะครับอยู่ที่90พันถัดไปเป็น Watch Miner อันนี้กำลังขุดจะเยอะกว่าอันแรกนะครับแต่ว่าเราได้ในราคาที่ถูกกว่า Antminer ด้วยซ้ำกำลังขุดอยู่ที่106กราฟ hash per second นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดูภาพแบบนี้เนี่ยในเชิงของต้นทุนเครื่องผมไม่แน่ใจว่าถือว่าถูกกว่าตลาดหรือเปล่าหรือว่าก็เป็นไปตามตลาดเพราะว่าจริงๆเครื่องนี้มันสามารถขึ้นลงตามราคาบิตคอยด้วยถูกไหมฮะคุณใช่ครับผมอธิบายตรงนี้หน่อยนโยบายการเอาเครื่องมาหรือการเราต้องดูยังไงดูจังหวะไหมหรือยังไงฮะต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ลาวครับเอิญเขามีธุรกิจในจีนด้วยแล้วก็มีหุ้นส่วนในบางโรงงานที่ผลิตเครื่องบิตคอยตัวนี้เราก็เลยได้ในราคาที่ค่อนข้างดิสคาวมากกว่าปกตินะครับแล้วดิวตรงอาจจะไม่ได้ราคาที่บอกนี้นะครับแล้วก็ลีดไทม์ในการส่งเนี่ยเขาสามารถดิลิเวอร์ให้เราได้ภายใน7วันนะครับซึ่งในธุรกิจนี้ปกติก็ไม่ต่ำกว่า1เดือนหรือถ้าจะสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยๆก็ต้องรอประมาณ 4-5 เดือนนะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นเมนแอดวานเทจของเรานะครับคือ1สั่งเครื่องได้เร็วครับผมครับผมด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะก็ด้วยสถานการณ์ก็จะเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เราวางไว้ 6,000 เครื่องเนี่ยล็อกราคาไว้หมดหรือยังที่จะบอกว่าไอ้ 2.8 ต่อวันเนี่ยฮะ 2.8 เหรียญต่อวันเนี่ย 2,400 เครื่องเนี่ยจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษาเนี่ยจะส่งมาอีก 2,000 เครื่องราคาได้ล็อกไว้หมดแล้วครับโอเคก็เป็น 4,000 ที่เหลืออีก 1,600 เครื่องที่จะครบ 6,000 เครื่องเนี่ยกำลังเจรจากับพาร์ทเนอร์อยู่ว่าจะเลือกเจ้าไหนเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกแค่ยี่ห้อเดียวได้เพราะว่าซัพพลายในตลาดอาจจะไม่เพียงพอครับครับผมเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นอายุเครื่องล่ะมันใช้ได้นานขนาดไหนฮะความเป็นจริงกับคือเครื่องพวกนี้เนี่ยเวลามันขุดปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะขุดได้ดีเยอะถูกไหมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเครื่องสเปคแรงกว่าที่มาแข่งกับเราว่ากันอย่างนั้นมันก็ค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยในอายุเครื่องจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเอาที่แบบประสิทธิภาพที่จะทำได้อายุเครื่องจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 ปีถ้าไม่ได้ไปวอร์คล็อกเครื่องให้มันทำงานหนักกว่าเดิมนะครับแต่ว่าในการคำนวณของเราเนี่ยเราตีค่าศูนย์เลยครับภายใน3ปี3ปีปุ๊บเราตีว่ามันเป็นสแครปเลยก็คือในการคำนวณของเราว่าตัดค่าเสื่อมภายใน3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือที่เรามาคำนวณต้นทุนเนี่ยแหละถูกไหมฮะที่เรามาคำนวณต้นทุนว่า 22,000 ถ้าไม่ต่ำกว่านี้เนี่ยภายใน3ปีไม่เป็นปัญหาถูกไหมฮะครับนั่นก็คือในส่วนของก็ถือว่ายังใช้ได้ใน 4-5 ปีแล้วผมถามนิดนึงไอ้พวกนี้เนี่ยสมมติว่าเราเลิกใช้เราขายได้ต่อไหมหรือว่ายังไงมี2ส่วนครับ1จะส่งไปรีเฟอร์บิชที่จีนแล้วก็กลับมาใช้อีกครั้งก็ได้หรือว่าจะขาย asset list ณเวลานั้นก็ได้ก็อาจจะได้เงินมาสัก 20-30% ของราคาเครื่องณวันนี้นะครับแต่ถึงวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีสเปคเครื่องที่ดีกว่า
กินกำลังไฟน้อยกว่าออกมาในตลาดนะครับครับค่ะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะถามแบบโง่ๆนิดนึงนะว่าเครื่องขุดบิตคอยน์เนี่ยค่ะมันขุดได้แค่บิตคอยน์ใช่ไหมหรือว่าขุดได้อื่นๆด้วยจริงๆขุดได้หลายเหรียญครับจะขุดอีเธอเรียมก็ได้ไลท์คอยน์ก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าเราตั้งค่าของเครื่องนั้นนะมันอยู่ที่การตั้งค่าเครื่องว่าจะเป็นจุดไหนแต่อันนี้ของเราอยู่ที่เราเลือกบิตคอยน์เพราะว่า1มันเป็นเหรียญหลักนะครับของคริปโตเคอเรนซีเหรียญทุกเหรียญจะขึ้นจะลงก็จะตามราคาของเหรียญบิตคอยน์ไหนๆเราก็จะอินเวสต์แล้วเราก็ควรจะอินเวสต์ในเบสอยู่แล้วครับก็เลยเลือกเฉพาะบิตคอยน์ครับมันเหมือนกับว่าคุณจะชี้ไปที่ที่ไหนเหมือนคุณเข้าเว็บไซต์อ่ะคุณจะชี้ไปที่ไหนเข้าเว็บไซต์ไหนประมาณคล้ายๆกันฉันก็อยากรู้ส่วนตัวต้องขออภัยครับครับทีนี้อันนี้ดีครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องถามต่อนะฮะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเราลองประเมินภาพเนี้ยIRR จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนไปตัวเลข IRR เดี๋ยวฟัง assumption คร่าวๆแล้วกันครับassumption ที่ผมใส่เนี่ยจะใส่ราคา Bitcoin เฉลี่ยทั้งปีนี้ที่ 42,000 เหรียญครับครับปีหน้าโตแค่ 20% นะครับปีถัดไปก็โตอีก 20% global hash rate หรือว่ากำลังในการขุดทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200 exahash นะครับก็ประมาณ200ล้านhash per second คือกำลังในการขุดเครื่องของเราทั้งหมดเนี่ย contribute อยู่ที่ประมาณ 0.65 ล้าน terahash per second หรือประมาณ 0.325% ของกำลังการขุดทั่วโลกนะครับที่เราลงไป 6,000 เครื่องเนี่ยมันแค่ 0.3% ของทั้งโลกเองนะครับassumption ของเราค่อนข้าง conservative นะครับจริงๆในเว็บต่างๆเนี่ยเขาก็ได้predict ราคา Bitcoin ไว้ไม่ว่าใน analytics insight นะครับเขา predict ราคา Bitcoin ณสิ้นปีนี้ไว้ที่ 49,000 เหรียญนะครับปีถัดไป 79,000 เหรียญแล้วก็ปี2024อยู่ที่ประมาณแสนเหรียญฮาร์ฟวิ่งของบิตคอยน์ก็คือรีวอร์ดในการขุดจะถูกปรับลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีนะครับการปรับครั้งถัดไปก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการปรับแต่ละครั้งเนี่ยราคาบิตคอยน์จะดับเบิลไพรส์นะครับแต่ว่าใน assumption เราเนี่ยเราไม่ได้ใส่ราคาคูณ2เราใช้โกรทเรทแค่ 20% ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย IRR ที่เราคำนวณแล้วเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะอยู่ที่ 15.59% นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนตัวเลขเมื่อเช้านี้เองนะครับจริงๆreturn ของเราเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นตัวเลขเดิมที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ปีประมาณปี7เดือนแต่ว่าการปรับเมื่อเช้าเนี่ยผม return จะอยู่ที่1ปี10เดือนซึ่งจะหาธุรกิจอะไรณเวลานี้ที่ return เร็วเท่านี้อาจจะยากนิดนึงครับครับผมนะฮะก็คือว่าคุ้มทุนภายใน1ปี10เดือนเอาว่ากันง่ายๆในเรื่องนี้นะฮะโอ้โหก็ทั้งหมดทั้งมวลแต่มันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาเป็นหลักนะก็ที่เราตั้งไว้ณขนาดนี้ assumption ก็คือว่า 42,000ปีหน้าโต20อีกปีนึงโต20ซึ่งมันก็ต่ำกว่าที่ในฝั่งของคุณกวินบอกไว้ว่าเขาเรียกว่าจากอะไรข้อมูลจากไหนนะฮะข้อมูลจากไหนที่บอกว่า79ในปีหน้าครับ 100,000 เนี่ยข้อมูลจาก Analytics Insight ครับ Analytics เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาไม่ใช่แค่ Bitcoin ราคาหลายๆอย่างในโลกนี้ครับครับผมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เห็นภาพแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะฮะ Bitcoin ราคาร่วงต่ำกว่า 22,000 นั่นคือขาดทุนนะฮะอันนี้เราก็ต้องชัดเจนในเรื่องพวกนี้ทีนี้ผมมาถามต่อในเรื่องของการบันทึกบัญชีผมไม่แน่ใจว่าเราใช้วิธีการไหนเมื่อกี้เห็นบอกว่าขุดบิตคอยน์มาแล้วขายได้เลยเหรอหรือยังไงฮะคุณกวินฮะอย่างนี้ครับเหมืองบิตคอยน์เกือบร้อยละร้อยเนี่ยขุดบิตคอยน์ไว้แล้วเก็บรอฮาร์ฟวิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2024แล้วก็จะขายทีเดียวโอ้กะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของเหมืองบิตคอยน์ทั่วโลกนะครับแต่ว่านโยบายของเราเนี่ยต้นทุนไฟฟ้าเราอยู่ที่ประมาณสัก24ถึง
ประมาณไม่เกิน 30% ของการลงทุนนะครับ เราจะขายบิตคอยออกไปส่วนหนึ่งเพื่อ cover cost ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟค่าคนค่าดูแลไซต์ต่างๆนะครับขายไม่เยอะครับแล้วก็ทีนี้หลักการลงบัญชีเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันอันนี้ยังรอสรุปกับออดิเตอร์ของเรานิดหนึ่งนะครับ Pricewaterhouse นะครับกำลังถกกันอยู่2ประเด็นนะครับคือ1ถ้าลงเป็น inventory เนี่ยเหรียญเราขุดได้วันไหนเขาก็จะบันทึกราคาเหรียญณวันนั้นนะครับถ้าเราขายก็เอาราคาขายไปลบกับราคาเหรียญณวันนั้นๆ นะครับถ้าบวกก็เป็น profit ลบก็เป็น loss อันนี้เรื่องปกติทั่วไปสมมติเหรียญที่เก็บไว้เรายังไม่ขายนะครับณวันปิดงบทุกๆ quarter เนี่ยเขาเรียกว่า inventory mark to market สมมติวันนี้เราขุดไว้ 42,000 เหรียญต่อ1 bitcoinณวันปิดงบ31มีนาเนี่ยสมมติราคาขึ้นไป 45,000 นะครับการลงบัญชีก็จะลงว่าเป็น unrealized profit 3,000 เหรียญต่อ1 bitcoin อันนี้คือ1วิธีนะครับอันที่2ถ้าลงเป็น asset นะครับก็จะบันทึกบัญชีว่าราคาณวันที่ขุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ณวันปิดควอเตอร์นะครับจะไม่มีการ mark to marketก็จะลงเท่านั้นแหละเหรียญที่เราถือก็มูลค่าก็นับวันที่เราขุดนะครับจะบันทึกอีกทีว่ากำไรหรือขาดทุนคือณวันที่ขายอันนี้คือเป็น2แนวทางที่เรากำลังรอสรุปกับออดิเตอร์อยู่ครับซึ่งเป็น2แนวทางที่แตกต่างกันมากเลยนะคืออันนึงเนี่ยมาร์คทูมาร์เก็ตแนวทางที่2เนี่ยราคากำไรขาดทุนของบริษัทมันจะไม่ค่อยสวิงถูกมั้ยฮะใช่มันก็จะบันทึกราคาณวันขุดอ่ะแต่ไอ้ถ้าเป็น inventory book เนี่ยโอ้โหเราไม่รู้เลยว่าณวันนั้นมันจะขึ้นหรือจะลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องไปลุ้นแต่ละควอเตอร์อีกทีนึงอันนี้จะสรุปได้เมื่อไหร่ฮะก็คงก่อนปิดควอเตอร์1อ่ะครับใกล้แล้วครับโอเคเพราะว่ามันต้องบันทึกด้วยนะจริงๆนะฮะอีกไม่กี่วันต้องสรุปให้ได้นะแล้วสรุปแล้วมาบอกพวกผมด้วยนะนะฮะครับนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องถามอย่างงี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือผมไม่แน่ใจว่าเหมือนบิตคอยเนี่ยแบงค์ปล่อยกู้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าแบงค์ไม่น่าจะปล่อยกู้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินทุนของเราเองตลอดเวลาเลยถูกไหมฮะแล้วเรามีวิธีการเตรียมเงินทุนแบบไหนอย่างไรฮะแบงค์ยังไม่ปล่อยกู้ครับถ้าเป็นเรื่องบิตคอยนะครับ เงินที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเราจะใช้รายได้จากเหรียญที่เราขุดบางส่วนมาชำระค่าเครื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันที่3เนี่ย เรามี pool facility ก็คือเราใช้ ant miner เราก็ใช้ ant pool ในการช่วยโลกลงเหรียญให้เรานะครับ ant pool เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็น supplier credit นะครับเขารู้อยู่แล้วว่าเราได้รายได้จากเหรียญวันละกี่เหรียญนะครับเขาก็จะมีวิธีคิดว่าด้วยจำนวนเครื่องเท่านี้กำลังขุดเท่านี้รายได้ต่อวันเท่านี้ เขาจะให้เงินเขาเรียกเงินยืมไม่ใช่ไม่เชิงเงินกู้นะครับเงินยืมระยะสั้นแล้วก็เราเพย์แบ็กด้วยเหรียญที่ขุดมาได้ให้เขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มองไว้ถัดไปเนี่ยถ้าสมมติไม่ทันใจนะครับเราต้องการลงเครื่องให้เร็วกว่านี้เราก็อาจจะมองในเป็นในส่วนของ BE หรือว่าเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นกับพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนรายใหญ่ของบริษัทอันนี้ที่มองไว้นะครับครับณปัจจุบันยังไม่มีการที่จะเพิ่มทุน okay. หรืออะไรนะครับเราหยุดจำนวนหุ้นไว้เท่านี้ก่อนครับโอเคอ่ะนะครับจะได้สบายใจนะครับเอาล่ะมันต้องมีอีกหนึ่งคำถามเมื่อวานเพิ่งเกิดบิ๊กหลอดขึ้นมานะฮะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อวานเพิ่งเกิดบิ๊กหลอดขึ้นมานะครับก็จำนวนก็พอใช้ได้ประมาณสัก 1% นะฮะของจำนวนหุ้นในตลาดนะครับมันเป็นยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะคือก่อนผมบินไปลาววันที่10เดือนนี้ครับคือทั้งก่อนและหลังก็มีการคุยกับนักวิเคราะห์แล้วก็กองทุนหลายกองทุนนะครับแล้วก็มีในส่วนของนักลงทุนรายใหญ่ก็ติดต่อมาโดยตรงทุกคนก็ให้ความสนใจในหุ้นนะครับ UPA โดยเฉพาะในเรื่องของการขุดเหมืองบิตคอยนักลงทุนรายใหญ่ได้รับการ approach จากกองทุนเองนะครับว่าเขาอยาก
ซื้อหุ้นจากนักลงทุนรายใหญ่ต่างๆเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหนึ่ง transaction ที่กองทุนที่คิดที่จะมาถือหุ้นตัวนี้ระยะยาวนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่อาจจะ 3-4 เจ้าครับเท่าที่เข้าใจแต่ผมยังไม่รู้ว่าซื้อจากใครนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านักลงทุนรายใหญ่ขายให้กองทุนแล้วก็ไปอยู่ในกองทุนนั้นหรือยังไงผมไม่เข้าใจคุณกวินอธิบายให้ผมอีกทีนึงสองทางเลยครับขายขาดกับขายไปอยู่ในกองทุนครับครับผมแต่ว่ามีกองทุนสนใจว่ากันอย่างนั้นณขณะนี้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพอ่ะคุณจิ๊มมีคำถามเพิ่มเติมมาไหมเชิญเลยถามแบบนี้เลยค่ะตรงประเด็นเลยตอนนี้ขุดได้กี่บิตคอยน์แล้วคะ ได้กี่เหรียญแล้วนี่ผมเปิดให้ดูเลยตอนนี้400เครื่องเนี่ย400เครื่องเราติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องเนี่ยวันที่8มีนานี้นะครับก็ลองระบบอะไรต่างๆนานาณวันนี้ขุดณนาทีนี้เลยเนี่ยขุดได้ 2.6 เหรียญบิตคอยน์นะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย400เครื่องเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะขุดได้ประมาณเกือบ5บิตคอยน์นะครับอันนี้แค่400เครื่องนะครับค่ะโอ้อ้าวไอ้ 2,000 เครื่องที่จะมาติดตั้งวันที่25 26นี้กว่าจะติดตั้งเสร็จเนี่ยอาจจะรันเครื่องได้อาจจะมีรายได้จาก 2,000 เครื่องนี้อีกสัก3-4 วันก่อนปิดควอเตอร์1แค่นั้นเองแต่ว่ารายได้หลักๆเนี่ยจะมาในควอเตอร์2นะครับควอเตอร์2เนี่ยเรามองว่าเราน่าจะได้จากโปรเลทที่เราค่อยๆเพิ่มเครื่องจนครบตามจำนวนที่เราบอกไว้ครับน่าจะขุดเหรียญได้ประมาณ120เหรียญบิตคอยน์ในควอเตอร์2ก็คูณราคาปัจจุบันไปที่ 42,000 คูณอัตราแลกเปลี่ยนที่33บาทก็น่าจะได้ประมาณสัก170ล้านบาทในควอเตอร์2เฉพาะส่วนธุรกิจของบิตคอยค่ะแสดงว่าปีนี้ก็น่าจะกลับมาดีแล้วจริงๆรายได้ควอเตอร์2เนี่ยมันก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วนะกลับนะฮะก็ตอนนี้เหรียญผมตีเป็นเงินบาทง่ายๆแล้วกันผมเปิดดูในฝั่งของบิตครับนะอยู่ประมาณสักล้าน4เอาว่ากันได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองคูณไปแล้วกันนะครับว่าสิ้นเดือนได้ประมาณสัก5เหรียญใช่ไหมมันจะตกอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมกับสิ่งที่จะเข้ามานะนะฮะแล้วก็ไตรมาส2ก็จะได้เต็มขึ้นมานะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีค่ะนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับประมาณนี้ครับถือว่าได้ข้อมูลเชิงลึกมากๆครับขอบพระคุณครับคุณกวินครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ